สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day นะครับวันสุขภาพดีของเรามีทุกวันทุกวันแน่นอนเพราะเราเปลี่ยนเวลาอากาศแล้วตอนนี้มาเป็นวันเสาร์ตอนเช้านะครับ6โมงถึง7โมงเช้าพบกันเช่นเคยดร.อลิสานานาหรืออาจารย์ซ่าครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งอาหารไทยนี่มีหลากหลายรสชาตินะอาจารย์ชาติมากเขาต้องรสกลมกล่อมใช่ไหมมันก็เปรี้ยวเผ็ดหวานอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้จะมีหนึ่งรสครับที่อาจารย์ชาติบอกว่าไม่อยากจะให้รับประทานกันมากนักเพราะมันจะมีผลกับร่างกายยิ่งคนที่ป่วยเนี่ยค่ะถ้าไปยิ่งรสนี้เข้าไปนี่มันจะยิ่งเสร็จนั่นก็คือรสเค็มครับค่ะเป็นรสที่เราอยากจะเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะนำพาไปสู่โรคต่างๆนะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นโรคอะไรมากอาจจะเป็นโรคความดันสูงจะมาด้วยกันใช่ไหมคะถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วบวกกับทานเค็มเข้าไปบวกกับความดันเนี่ยนำไปสู่โรคไตกลายเป็นไตวายหรือไตวายเรื้อรังได้ทันทีคือสังเกตบางคนเนี่ยเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็ตามเวลาปรุงเนี่ยจะตักหรือว่าเทน้ำปลานะใส่ทันทีเลยยังไม่ชิมเลยนะใช่ค่ะก่อนเลยก็มีอันนั้นเฉพาะน้ำปลาแต่ว่าอย่าลืมบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยค่ะเครื่องปรุงรสต่างๆหรือของแห้งของดองหลายอย่างเนี่ยมีโซเดียมค่อนข้างสูงหรือรสเค็มโดยธรรมชาติงั้นก่อนที่จะลงมือทำนะเห็นมีครกมาด้วยตั้งไฟนิดนึงมีกุ้งสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าตำๆต้องรู้ต้องรู้ก็คือแนวส้มตำแน่ๆใช่ไหมฮะเอาแต่ส้มตำปลาร้าเอ่ยน้ำปลาเอ่ยมันก็มีความเค็มเนี่ยอาจารย์ซ่าวันนี้เราเป็นเมนูป้องกันโรคไตนะคะเป็นเมนูส้มตำหลวงพระบางก็คือรสเค็มนั่นเองต้องไปเป็นส้มตำหลวงพระบางฮะเป็นยังไงฮะเอกลักษณ์ส้มตำหลวงพระบางของเราเนี่ยถ้าเป็นหลวงพระบางเนี่ยเขาจะต้องเป็นมะละกอก็ยังใช้นะคะแต่ว่าข้าวฝานบางๆเป็นแบบเส้นใหญ่ไม่ใช่เป็นฝอยๆเล็กๆนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาดูแล้วเอ๊ะนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไหมเหมือนเส้นเนาะแต่จริงๆเป็นมะละกอยังเป็นมะละกอดิบอยู่ไม่ได้สับแล้วหั่นนะแล้วก็มีแครอทด้วยค่ะเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็คือสิ่งที่เราพยายามจะลดคือรสเค็มใช่ไหมคะปกติเนี่ยถ้าเป็นส้มตำหลวงพระบางเนี่ยเขาจะต้องใส่ปลาร้าโอ้ใช่หรือบางทีกะปิแซ่บหลายน้ำปลาบางทีกุ้งแห้งกุ้งเค็มคือไปเรื่อยเราก็เลยดัดแปลงหรือลดพวกนั้นให้หมดลงมือเลยฮะอยากได้เลยค่ะเริ่มจากเราลวกกุ้งของเราก่อนนะคะซึ่งก็ต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะก็เป็นกุ้งสดที่แกะเปลือกแล้วนะฮะเหลือหางไว้เรียบร้อยครับกุ้งสดได้แล้วนี่พักไว้เราปิดไฟพร้อมตำพร้อมตำวิธีตำแบบธรรมดาเนี่ยค่ะกระเทียมก่อนนะฮะจะมาเลยกับพริกคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เราเลยนะคะว่าเราจะใส่พริกมากน้อยแค่ไหนกระเทียมใส่หมดนะฮะได้ค่ะพริกนี่ปกติผมก็จะเผ็ดกลางๆอ้าวได้เลยหมดเลยดีไหมไม่ดีสองแล้วอาจารย์ทราบกี่เม็ดฮะเอาตามใจพี่แล้วกันปกติหนูล้างครกอ่ะเอาเลยไม่เผ็ดเลยเหรอหรือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเองเหรอแซดอ่ะพี่เอาตามสบายเมื่อกี้ใส่ไปสองขออีกสักเม็ดนะเอาเลยค่ะเอาสามหรือสี่ก็ได้โอเคสี่อ่ะสี่ไปเลยครับหลักการไม่มีอะไรเหมือนเดิมอันนี้เราตามเล็กน้อยนะคะพอให้แตกเช่นเดียวกับพริกดูธรรมะทำแมงใช้ได้เอาถั่วฝักยาวมาเลย professional มาเลยใส่ไปเลยอันนี้ก็ตำพอแตกใช่ใช่ใช่แต่ต้องตำนะต้องตำบ้างเข้าไปคนๆเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยมันจะไม่เข้ากันค่ะอ่ะปรุงรสมาเลยปรุงรสนะคะก็3อย่างเป็นน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลามาเลยครับคือรสชาติพวกนี้เราก็ปรับตามความชอบใจได้บางคนชอบเปรี้ยวนำบางคนบอกว่าส้มตำอะไรหวานไปไม่ชอบนี่ความเค็มมาแล้วแล้วแต่เราใส่นะฮะเราใส่แต่น้อยนะคะแล้วก็เป็นแบบโลโซเดียมด้วยพอบอกน้อยหรือคุณจะคุมปริมาณอาจารย์ทราบว่าคนปกติเนี่ยหนึ่งวันควรจะได้รับโซเดียมสักประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำแนะนำของเขาก็คืออย่าเกินประมาณ 2,000 หรือ 2,300 มิลลิกรัมต่อวันแล้วมันคือเท่าไหร่นะฮะ 2-3,000 ง่ายง่ายถ้าเป็นเกลือเนี่ย1ช้อนชาเองเท่านั้นเองเหรอกระจิ๊ดริดมากน้อยมากนะน้อยมากน้อยมากแค่1ช้อนชาเองใช่ค่ะถ้าน้ำปลาก็เทียบเท่ากับ 1-2 ช้อนโต๊ะอู้ยซีอิ๊วขาวก็
็3ถึง4ช้อนโต๊ะประมาณนี้ซึ่งจริงน้อยมาก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 เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะคือคุณหมอจะบอกออกมาเตือนบ่อยๆมากแล้วเขาก็จะมีรณรงค์กันเลยนะลดเค็มลดโรคใช่นะคะอย่ากินเค็มค่ะน้ำตาลปี๊บละลายแล้วใช่ครับจากนั้นเราใส่ผักของเราเลยนะคะใส่มะเขือเทศก่อนอันนี้ตำเล็กน้อยสีเริ่มมาใช่นะคะอันนี้ตำเบาๆนะฮะตำเบาๆจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่มะละกอของเราได้เลยอันนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ต้องตำแล้วเป็นคลุกต้องตำนิดนึงนะจันซ่าต้องตำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแค่สลัดเอาไปคนมันจะไม่ดีไม่ถูกสูตรบานเฮ้าต้องตำเด้อ่ะไม่รู้โอเคค่ะแล้วก็จะไม่ตำแรงมากนะครับค่ะอุ้ยกลิ่นหอมมากจะแซ่บนะต้องแซ่บแน่พร้อมครับจันซ่ามาเลยครับเย่ยกเสิร์ฟดูสีสันสีสันนี่ให้มากเสิร์ฟแบบในเมืองสังเกตว่าของเราเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยเยอะหนูเขาบอกปกติเนี่ยน้ำเขาจะแบบเยอะมากแล้วสีจะเห็นชัดว่าเป็นสีกะปิไฮไลท์ของเรากุ้งสดเราท็อปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กุ้งแห้งเราก็เลยแถมกุ้งสดให้เราไม่ได้เอาไปตำนะฮะค่ะขอชิมก่อนนะครับคุณผู้ชมได้ค่ะขอนะโอ้ยเดี๋ยวขอเส้นก่อนนะกรอบแซ่บอร่อยมากได้หนึ่งเมนูแล้วในการป้องกันเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคไตหรือเป็นช้าหน่อยหรือว่าจะไม่เป็นเลยแน่นะเสร็จไปแล้วครับกับเมนูลดความเค็มอย่างส้มตำหลวงพระบางหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วส้มตำอาหารยอดฮิตของคนไทยนั้นมีที่มาอย่างไรเป็นอาหารไทยหรือไม่เราไปค้นหาคำตอบด้วยกันเลยครับส้มตำเนี่ยความจริงที่เราคิดกันว่ามันเป็นอาหารไทยนะความจริงวัตถุดิบของมันเนี่ยเป็นวัตถุดิบนานาชาติมีหลายๆอย่างที่เอาเข้ามาผสมทำให้เกิดเป็นส้มตำรสอร่อยของเราอาหารไทยที่เราเห็นส่วนใหญ่นะก็จะมีพืชพันธุ์มันจะมาจากหลากหลายแหล่งนะคะอย่างเช่นว่ามะละกอเนี่ยนะคะก็มาจากอเมริกากลางแต่ว่าไม่มีใครทั่วโลกที่กินมะละกอดิบมีคนไทยเนี่ยแหละคิดกินมะละกอดิบมีวิธีการที่เอามากินที่แบบสร้างสรรค์มากสับแล้วคลุกเฉยๆก็ไม่อร่อยนะต้องตำด้วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่นานาชาติมากๆอย่างเช่นกระเทียมก็มาจากอเมริกากลางพริกถั่วลิสงมะเขือเทศก็มาจากอเมริกาใต้ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะเป็นพืชแถวๆบ้านเรานอกจากนั้นก็มีมะนาวที่เป็นของแถวๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนน้ำตาลที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดพวกนี้เนี่ยก็จะทำแถวๆในบ้านเราเหมือนกันส่วนประกอบอื่นๆนะฮะอย่างเช่นกุ้งแห้งก็อาจจะทำทางใต้หรือใดที่มาจากทะเลใช่ไหมคะส่วนปลาร้าเนี่ย เป็นของท้องถิ่นเมืองไหนมีปลาอะไรเอามาทำปลาร้าหรือว่าจะเป็นปูดองหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของในท้องถิ่นมาทำคือที่เราบอกว่ามันมาจากอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางอย่างเงี้ยคือท้องถิ่นดั้งเดิมของพืชนะคะเราไม่เคยมีพืชพวกนี้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมาก่อนจนกระทั่งมีคนนำเข้ามาซึ่งคาดว่าเป็นสมัยอยุธยานะคะซึ่งตัวพริกเองหรือมะเขือเทศมะละกอเองเนี่ยชาวโลกรู้จักก็เมื่อหลังจากที่โคลัมบัสไปถึงอเมริกาแล้วก็เอากลับมาที่ยุโรปแล้วหลังจากที่ยุโรปเนี่ยถึงได้เข้ามาเอเชียอย่างพริกเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาในอินเดียเนี่ยสมัยพ.ศ. 2040นะคะโดยวาสโกดากามาเป็นชาวโปรตุเกสที่เอาพวกพริกพวกเครื่องเทศจากยุโรปที่ได้มาจากอเมริกาใต้ค่ะมาเผยแพร่
ในเอเชียก็เริ่มที่อินเดียก่อนก็ราวๆสมัยต้นอยุธยาหลังจากนั้นถึงได้มาถึงประเทศไทยถึงจีนถึงญี่ปุ่นทีหลังเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศมะละกอถั่วลิสงไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนจนกระทั่งชาวโปรตุเกสเข้ามาในประเทศไทยก็500ปีแล้วก็อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาหารไทยที่เราเห็นส่วนใหญ่นะก็จะมีพืชพันธุ์มันจะมาจากหลากหลายแหล่งนะคะแต่ว่าไอ้ที่ไทยแท้ๆเนี่ยก็อาจจะมีอย่างเช่นมะกรูดมะนาวตะไคร้ขิงข่าเพราะฉะนั้นอาหารที่ว่าน่าจะค่อนข้างสัญชาติไทยนิดนึงก็คือต้มยำตัวต้มยำเนี่ยประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นไทยเยอะหน่อยการที่ส้มตำมันมีส่วนประกอบหลากหลายมากนะคะมันก็เป็นหลักฐานอันนึงที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเดินทางติดต่อค้าขายตั้งแต่ในอดีตนะคะ เรารับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาเราเอามาผสมผสานเราเอามาปรับปรุงพัฒนานะคะจนกระทั่งมันกลายเป็นวัฒนธรรมของเราอะค่ะเหมือนในปัจจุบันนี้ละมั้งที่เราก็รับวัฒนธรรมอื่นๆมาเหมือนกันแล้วเราก็พยายามพัฒนาต่อไปอะค่ะก็นับได้ว่าส้มตำเป็นอาหารที่เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมร่วมสมัยอันนึงนะคะแต่คนที่เป็นแล้วล่ะยังมีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำวันนี้เราดัดแปลงเหมือนกันค่ะช่วงหน้าครับค่ะกลับมาดูแลสุขภาพกันต่อกับ Healthy Fine Day นะครับเมนูที่2ของวันนี้สำหรับผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเมนูแรกนั่นจะเพื่อป้องกันก็ได้ป้องกันหรือลดความเสี่ยงค่ะแต่เมนูที่2นี้สำหรับคนที่มีอาการแล้วเป็นโรคไตแล้วไตวายไตเรื้อรังเนี่ยไตวายเป็นไงฮะอาจารย์ทราบส่วนมากเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นประมาณ2ประเภทอะนะคะจะมีแบบอย่างแรกคือไตวายแบบเฉียบพลันหรือฉุกเฉินว่าคือเป็นแป๊บเดียวส่วนมากคือจะเป็นเพราะว่าจะไปทานยาเยอะหรือเราเป็นโรคบางอย่างแล้วเรานอนที่โรงพยาบาลนานเนี้ยค่ะไตอาจจะเกิดวายแต่ว่าวายได้แป๊บเดียวแบบเฉียบพลันแล้วจะหายมาเป็นปกติได้นะคะแล้วอีกแบบนึงล่ะฮะอันนี้จะเป็นแบบเรื้อรังเช่นคนที่เป็นความดันมานานหรือเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะการทำงานของไตจะค่อยๆเสื่อมถึงจุดนึงเนี่ยอาจจะทำงานแทบไม่ได้เลยก็คือกรองของเสียได้น้อยมากบางคนเนี่ยคนไข้จะต้องล้างไตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งตรงนี้แหละถ้าเป็นแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยจะต้องคุมอาหารนิดนึงหรือดูแลการทานนิดนึงสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรที่รับประทานลงไปเวลาขจัดออกร่างกายก็ผ่านไตออกมาใช่ไหมถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยการคุมอาหารสำหรับผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรังจะต้องเลือกยังไงอะไรได้อะไรไม่ได้ครับคือขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลเลยอันนี้นะคะคุณหมอเขาจะบอกเองปกติจะดูจากสภาวะต่างในเลือดเรานะคะก็จะมีตั้งแต่ลดอันนี้ส่วนมากคือลดโซเดียมลดกันอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเป็นไตอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็แล้วแต่โรคซึ่งมีตั้งแต่ลดโปรตีนบางคนลดฟอสฟอรัสบางคนลดโพแทสเซียมก็เป็นแร่ธาตุต่างๆซึ่งบางทีมันจะสูงเวลาตรวจเลือดแล้วบางทีไตเราอาจจะฟอกไม่ได้ดีเพราะถ้าตรงนั้นสูงคุณหมอก็จะบอกโอเคเมื่อตรงนี้สูงแล้วเราอาจจะต้องใช้อาหารช่วยลดไปอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองค่ะก็คือคุณหมอจะบอกแต่ละบุคคลถูกค่ะแต่วันนี้อย่างตัวอย่างอาหารที่เรานำมาสำหรับผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรังหรือการไตเรื้อรังที่มันเป็นต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรฮะวันนี้เป็นปอเปี๊ยะไข่ขาวปอเปี๊ยะสดด้วยไข่ขาวค่ะปอเปี๊ยะสดไข่ขาวสะดุดเลยคือคำว่าไข่ขาวใช่ไหมใช่แล้วค่ะทำไมเราเลือกไข่ขาวครับคือไข่ขาวถ้าเป็นไข่ปกติเนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงคุณหมออาจจะให้ลดฉะนั้นทางเลือกคือไข่ขาวซึ่งเนี่ยฟอสฟอรัสแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะนั้นเป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าใครเอาไข่แดงมาด้วยเนี่ยฟอสฟอรัสมันก็จะมาอาจจะสูงต้องระวังใช่นะคะก็เลยเป็นที่มาของปอเปี๊ยะวันนี้เราใช้ไข่ขาวนะฮะนี่เป็นไข่ขาว
ห็นเป็นแท่งๆอย่างนี้งงเลยนึกว่าจะไปดิปอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชีสนะคะเป็นไข่ขาวซึ่งเอานำมานึ่งซึ่งโปรตีนเราก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องลดเล็กน้อยไม่ถึงกับลด 100% เพราะยังไงแล้วทุกคนก็ยังต้องการโปรตีนมอ1เราพร้อมแล้วเรียกร้องนะฮะอยากให้เอาอะไรไปใส่แล้วเรานึ่งเลยดีครับนะคะก็ภาชนะที่ทนความร้อนได้นะคะวางลงไปเลยแล้วมือทนความร้อนได้ไหมฮะยังโอเคอยู่แดงอยู่ยังไม่ร้องยังถือว่าโอเคนะคะให้ขาวค่ะเราค่อยๆเทเนาะเทใส่ให้เต็มนะครับพอแล้วปิดฝา1ค่ะรอให้เขาสุกแค่นั้นเองครับออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วหั่นเป็นแท่งๆค่ะเหมือนเป็นชีสอะไรสักอย่างนึงแต่ค่ะปอเปี๊ยะสดต้องมีน้ำราดนะแน่นอนวันนี้เราทำซอสเองแล้วก็ทำไม่ยากด้วยใช่ค่ะที่หนืดๆข้นๆนะเคล็ดลับจริงๆไม่ได้เยอะเลยไม่ยากเลยนะคะเหรอครับลงมือเลยค่ะอย่างแรกเราเอาน้ำเปล่านะคะเทใส่กระทะจากนั้นเอาน้ำตาลปี๊บมาละลายเลยนะคะให้รสชาติที่หวานนะคะหวานกลมๆแต่ว่าเขามีความเหนียวด้วยซึ่งมันก็ทำให้ซอสเขาเหนียวตามธรรมชาติจะไม่ใช่หวานแหลมแบบน้ำตาลทรายนะจะมีความหอมด้วยค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับค่ะใส่อะไรต่อครับจันซ่าจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงอื่นๆนะคะซึ่งจะมีผงพะโล้พะโล้น้ำมะขามเปียกแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะใส่เลยนะฮะผงพะโล้ก็จะให้รสเปรี้ยวเนาะครับเสร็จแล้วเราใส่ซีอิ๊วขาวนะคะสังเกตว่าจริงๆวันนี้เราใส่แต่ซีอิ๊วขาวเนี่ยปกติเขาจะใส่เกลือเข้าไปด้วยแต่เราพยายามลดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นรสเขาอาจจะไม่ได้จัดมากแต่ว่าน่าจะยังมีความเค็มเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะมากอะค่ะขอชิมนะครับชิมรสชาติเป็นไงหวานเปรี้ยวเค็มน้อยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการเลยตรงกับความต้องการของเราค่ะอร่อยดีฮะคันนี้ล่ะจะแล้วแต่ความชอบนะคะอยากจะให้งวดนิดหน่อยก็ได้เพราะสุดท้ายเราต้องเติมแป้งนะถูกเพื่อให้เหนียวเหนียวยังไงเราต้องเติมแป้งอยู่ดีครับเดี๋ยวผสมแป้งไว้ก่อนแป้งนี้ต้องใส่น้ำใช้แป้งอะไรครับแป้งมันค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเราผสมน้ำเปล่าก่อนเล็กน้อยนะคะคนให้ละลายนิดหน่อยก่อนที่เราจะใส่ลงไปไข่เราเป็นไงน่าจะใกล้สุกแล้วค่ะแป๊บเดียวสีขุ่นแล้วเป็นขาวขุ่นแล้วก็สุกแล้วปิดไฟเลยรอไว้ระหว่างนี้เราก็ทำซอสค่ะเดี๋ยวจะคนรอละลายเรียบร้อยเป็นไงฮะข้นกลางสวยละเราไม่เอาหนืดมากนะไม่เอาหนืดมากนี่แล้วแต่ความชอบนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเอาละครับเราก็จะเริ่มห่อนะคะอันนี้แหละสนุกเคล็ดลับเป็นยังไงคะเอาสามเหลี่ยมเข้าตัวใช่ง่ายสุดเนาะก็ต้องห่อไปอย่างนี้แล้วปุ๊บปุ๊บใช่ไอ้อยู่ริมริมหน่อยก็มีแตงกวานะครับมีต้นไข่ขาวของเราต้นหอมนะคะถั่วงอกถั่วงอกสำหรับผู้ที่เป็นไตวายเนี่ยเขาควรจะเลือกอาหารที่ยังไงฮะแบบรสไม่จัดต้องไม่มีรสชาติหรือรสชาติน้อยที่สุดอะไรเงี้ยไหมครับก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นจริงๆยังเป็นอาหารทั่วไปที่เราทานกันเนี่ยแหละค่ะแต่แค่ต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆที่เรากล่าวไปแล้วว่าบางทีเนี่ยคุณหมออยากจะให้ลดเพราะฉะนั้นเช็คแล้วก็ดัดแปลงอะค่ะจากเมนูของคนรอบๆบ้านหรือคนที่เขาทานในบ้านอยู่แล้วเนี่ยอาจจะดัดแปลงเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ทานเมนูร่วมกันได้แล้วก็มีไก่ฉีกนะครับค่ะไก่ฉีกก็ยังได้โปรตีนอยู่แล้วอกไก่ด้วยส่วนที่ไม่มันไม่มีไขมันแล้วเราไปต้มหรือนึ่งก่อนแค่นั้นเองแล้วก็มาฉีกพร้อมแล้วครับ go ห่อให้แน่นๆ ห่อแน่นๆนะคะคล้ายๆกับซูชิใช่ๆตอนนี้เขาก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนห่อด้านข้างปิดของขวัญบึ๊บๆๆ add technique add technique แล้วก็เอาน้ำแตะปลายหน่อยจะได้ปิดนะคะไม่ระเบิดใช่จันซ่าครับฟอสฟอรัสที่จันซ่าบอกว่ามีอยู่ในไข่แดงเยอะๆแล้วก็คนที่เป็นไตวายไม่ควรจะรับประทานมาก
พราะมักจะเป็นสิ่งที่คุณหมอห้ามใช่ไหมฮะใช่แล้วยังมีอยู่ในอาหารอะไรอื่นอีกครับจริงฟอสฟอรัสเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยนะคะโดยเฉพาะกับอาหารที่มีโปรตีนสูงครับมันจะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์หรือนมเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสสูงแต่ว่ามันก็มีอาหารบางชนิดที่มีฟอสฟอรัสแต่ไม่ได้ให้คุณค่าทางอาหารเลยเหมือนกันเช่นไรฮะส่วนมากจะเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ลดฟอสฟอรัสจากอาหารพวกนั้นก่อนเพราะว่าเขาให้แต่พลังงานอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเรางดอาหารที่เป็นโปรตีนหรือไข่หรือนมมากๆเนี่ยคนไข้ก็จะเสี่ยงที่จะขาดโปรตีนและเป็นทุพพโภชนาการอีกซึ่งเขาเสี่ยงอยู่แล้วเพราะเวลาการล้างไตเนี่ยเขาสูญเสียสารอาหารไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังหรือมีบาลานซ์หรือสมดุลในการจำกัดอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยดูแลสุขภาพบางทีดูแลดีมากหรืออะไรบางหลายอย่างเนี่ยมันมีโปรตีนมันมีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายยังต้องการอยู่ยังต้องการอยู่แต่อาจจะเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คกับคุณหมอดีๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะก็ถามนักโภชนาการได้เขาก็จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเราที่สุดแต่คนไข้แต่ละคนแต่ไปลดไอ้พวกอยู่ในน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าดีที่สุดใช่ค่ะมันก็จะมีอย่างอื่นบางทีเบเกอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีฟอสฟอรัสสูงเราก็พยายามลดซะค่ะดื่มโซเดียมด้วยนะฮะใช่ไขมงไขมันอะไรเนี่ยมันมาพร้อมกันหมดจากนั้นก็ปกติปอเปี๊ยะสดต้องหั่นใช่ไหมใช่ค่ะหั่นดูนะฮะหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยสีสันสวยงามน่าทานนะผักเยอะแน่นอนใช่เมื่อกี้ได้เสียงกรุบกรุบกรอบด้วยเวลาหั่นเราอัดผักสดพริกครับใช่ค่ะยังเหลือพริกของเราอันนี้แต่งอันนี้ตกแต่งให้ดูน่ารับประทานนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจันซ่าโอ้โหน่ารับประทานมากนะคะพร้อมกับน้ำซอสที่เราทำเองใช่คราวนี้เนี่ยต้องแนะนำก่อนว่าวันนี้แป้งที่เราใช้เนี่ยเราใช้แป้งปอเปี๊ยะธรรมดาใช่ไหมคะซึ่งยังมีโปรตีนบ้างถ้ามีโปรตีนบ้างก็ต้องมีฟอสฟอรัสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ต้องจำกัดมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกเส้นที่ไร้โปรตีนซึ่งก็มีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้มีสาคูหรือวุ้นเส้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเนี่ยเรียนถามอาจารย์หมอเลยดีกว่านะคะเพราะว่าการแนะนำหรือการใช้แป้งพวกนี้เนี่ยต้องเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นเช็คดีที่สุดการเป็นโรคไตเนี่ยต้องการดูแลไปตลอดชีวิตใช่แล้วต้องดูแลพิเศษนิดนึงดูแลพิเศษด้วยครับเอาละครับอาหารได้เรียบร้อยแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะข้าตูมีข่าวดีของคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะว่าทางมหิดลเนี่ยเขาผลิตเจ้าเครื่องวัดความเค็มแบบพกพาแบบนึงเนี่ยเป็นวิธีเชิงไฟฟ้าฮะเลขแบบนึงเป็นวิธีเชิงเคมีอยากให้เชื่อมั่นในศักยภาพของนักวิจัยไทยเราสามารถที่จะทำอะไรที่ต่างประเทศทำได้นะและยิ่งโครงการนี้ไม่สามารถที่จะทำที่ไหนได้เพราะว่าเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะฮะเป็นของไทยหมด